เทศบาลตำบลหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ยื่นหนังสือร้องเรียนกองทัพภาค2นะครับเพื่อขอคืนพื้นที่ป่าสาธารณะโคกหนองใหญ่โดยอ้างว่าถูกสปกออกเอกสารสิทธิ์ทับและก็ถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าทำประโยชน์กว่า20ไร่ครับพื้นที่ป่าสาธารณะโคกหนองใหญ่กว่า20ไร่ในตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลตำบลหนองกี่อ้างว่าเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนตั้งแต่ปี2528เนื้อที่กว่า40ไร่แต่ถูกสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือสปก.ออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 ทับที่ดังกล่าวรวมทั้งมีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกทำประโยชน์รวมกว่า20ไร่นายประพันธ์บุญชัยสุขนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ระบุว่าพื้นที่สาธารณะบริเวณนี้ได้จัดสรรสำหรับเป็นบ่อขยะซึ่งเหลือเพียง17ไร่เท่านั้นซึ่งในแต่ละปีมีขยะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ30เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจากหลายพื้นที่ลักลอบนำขยะมาทิ้งด้วยทำให้มีสามารถบริหารจัดการได้เบื้องต้นเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปรังวัดเพื่อกำหนดแนวเขตแล้วแต่กลับถูกชาวบ้านคัดค้านจึงได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกองทัพภาคที่2เข้ามาตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สปก.เพื่อหาข้อยุติซึ่งหากผลสรุปพบว่ามีการออกเอกสารทับที่สาธารณะของทางเทศบาลจริงก็ขอให้ทางสปก.เพิกถอนสิทธิ์ดังกล่าวและส่งมอบพื้นที่สาธารณะคืนให้กับทางเทศบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะต่อไป